พระมหาสมปองรีวิวอาหารเสริมต้านอนุมูลอิสระกินแล้วสดชื่นสิวหายจากการรายงานของผู้จัดจาการออนไลน์วันที่29เมษายน2564เวลา23นาิ48นาทีคุณพระช่วยคงต้องอุทานคำนี้ออกมาดังๆเมื่อเห็นคลิป พระมหาสมปองตาลปุตโตนครไทยสงฆ์พระนักเทศชื่อดังวัดสร้อยทองพระอารามหลวงหยิบสินค้ามารีวิวบอกว่าเป็นสิ่งที่ญาติโยมมาถวายไล่สเตปการรีวิวเป๊ะมากบอกเมื่อก่อนอายุ30ต้นต้นไม่ดูแลร่างกายพออายุ40กว่าเหนื่อยหอบเลยต้องหาอะไรมาดูแลสุขภาพแล้วก็ได้กินเอ่อยชื่อสินค้าแล้วดีมาก กระปี้กระเป๋าผิวพรรณดีสิวหายพร้อมกับบอกสรรพคุณสินค้าตบท้ายไม่ต้องเชื่ออาตมานะต้องไปลองดูเจริญพรสาธุชนทุกท่านโควิดเป็นเหตุสังเกตได้สมัยก่อน30ต้นต้นไม่คิดอะไรการดูแลร่างกายแต่หลางหลังพออายุ40กว่าไปกราบพระที่โต๊ะหมู่บูชาจะอระหังสัมมาเหนื่อยหอบ รู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายก็จะชอบมากเลยวันนี้โยมก็ถวายเอ่ยชื่อผลิตภัณฑ์เป็นสารสกัดเย็นกระเทาะเอาสารสีม่วงจากข้าวไรเบอรี่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆในนี้มี15ซองก่อนอาหารก็ได้หรือทานก่อนนอนก็ได้ทำให้หลับสนิทหลับสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นลากเสียงยาว ตรงนี้สำคัญสำหรับอาตมามากเลยเพราะต้องไปบรรยายถ้าตื่นขึ้นมาเบเริงงงงบรรยายงงง,งไม่สดชื่นก็จะไม่มีความสุขวันนั้นจะบรรยายไม่ดีแต่ถ้าวันไหนสดชื่นแจ่มใสก็จะทำให้บรรยายสนุกสนานญาติโยมก็จะได้ทั้งความสนุกและธรรมะเพราะฉะนั้นแนะนำนะใครที่ทานอาหารครบผ้ามูแล้วอยากจะเสริมเข้าไปเพราะหลังหงร่างกายไม่ค่อยดูดซาบซักเท่าไหร่ ก็เอาง่ายๆไ,ไม่ค่อยเบิร์นเพราะ4ี่สิบอัพแล้วไม่ค่อยเผาผลาญอาหารก็อันนี้เลยเผาผลาญมาให้เรียบร้อยแล้วดูแล้วเป็นไงบ้างต้านอนุมูลอิสระทำให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่นผิวพรรณก็จะดีเห็นไหมอาตมาแก่สิวจริงๆไม่ต้องแกะทานอันนี้เสร็จพอตอนเช้าไม่ต้องทานอาหารอ้าวทำไมก็เพราะตอนเช้าไม่ทานอาหารสายก็จะหิว พอสายหิวสิวหายแนะนํานะลองดูครับทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่ออาตมาต้องไปลองดูจเจริญพรซึ่งจากรีวิวดังกล่าวก็ต่างมีชาวโซเชียลเข้าไปร่วมวิาพากษ์วิจารณ์กันในหลายแนวทางอย่างกว้างขวาง